คือผมนึกแล้วล่ะเมื่อวานเนี่ยพอมีลูกผมแล้วมาบอกญี่ปุ่นให้กู้เงินนั่นแหละก็จะลุมผมเล่นงานนายกจะกู้อีกแล้วจริงๆแล้วเงินกู้ก้อนนี้มันกู้อยู่ในยอดพ.ร.ก. 500,000 ล้านอยู่แล้วไงถามว่าจะไปพึ่งฟ้าพึ่งดินนะก็ผมเรียนให้ทราบนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนนะครับณเวลานี้นะประชาชนยังคงแม่นยำนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดหลัก2ประการเขาก็คงจะต้องเดินอยู่ต่อไปยังคงเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปไม่ต้องถามว่าเฉพาะเปลี่ยนแล้วจะมีการเลือกตั้งผมเรียนให้ทราบเลยนะเอาตรงๆเลยรัฐบาลสมัยหน้าถ้าเขามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์แบบนี้นายกคนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีก1สมัยแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการเมืองนะภายในประเทศซึ่งการเมืองภายในประเทศต้องยอมรับก็เริ่มร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็มีการทำนายจากหมอดูมีการทำนายจากสว.ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้แล้วสิ้นสุดนะครับจะมีอันเป็นไปนายกคนนอกจะเข้ามาแทนก็หนีไม่พ้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันในเรื่องเงินกู้อะไรต่างก็เดี๋ยวถามเขาแล้วกันคือผมนึกแล้วล่ะเมื่อวานเนี่ยพอมีลูกผมแล้วมาบอกญี่ปุ่นให้กู้เงินนั่นแหละก็จะลุมผมเล่นงานนายกจะกู้อีกแล้วจริงๆแล้วเงินกู้ก้อนนี้มันกู้อยู่ในยอดพ.ร.ก. 500,000 ล้านอยู่แล้วไงที่อนุมัติไปแล้วอันนี้ก็แล้วก็มีคือการกู้เงินเนี่ยนะผมเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าจะล้านล้านไม่ว่าจะ500,000 ล้านแล้วก็ค่อยทยอยกู้มาตามความจำเป็นแหล่งกู้ในประเทศเป็นหลักอันนี้ทางญี่ปุ่นเขามาช่วยตรงนี้ถ้าเราจะกู้เขาก็จะกู้ให้ในดอกเบี้ยต่ำแต่เขามีข้อแม้ว่าต้องดูแลในเรื่องของโควิด19การพัฒนาในเรื่องของการตรวจคัดกรองตามจังหวัดชายแดนของเราในเรื่องของการอะไรจากประเทศเราบ้านนะเราก็รู้ว่ามันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตรวจคัดกรองก็มาใช้ในงบมาตรงนั้นนะก็อยู่ในขั้นตอนนั่นแหละนะอย่าบอกว่ารัฐบาลกู้เงินอีกแล้วเลยก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราก็บริหารด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วในเรื่องของการบริหารทางการเงินคลังนะเราเข้มแข็งอยู่นะถ้าไม่เข้มแข็งพอก็ขอใครเขาก็ไม่กู้ใช่ไหมแต่ก็เท่าที่จำเป็นนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูที่ว่ามันจำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมกู้มาแล้วทำอะไรใครได้ประโยชน์วันนี้ดูแลคนเป็นหลายสิบล้านคนได้รับความชื่นชมจาก WHO ก็มาแล้วนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด19เป็นตัวอย่างในภูมิภาคของเราในภูมิภาคอื่นด้วยที่เราทำมาทั้งหมดนี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจนะนายกตีไม่เคยทอดทิ้งใครหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลายเรื่องก็มีการตกแถลงกันในครม.ว่ารับข้อสังเกตมานะนำไปปรับแก้ต้องอาสาการตรงนี้ค่ะท่านพูดให้ชัดเจนได้ไหมคะว่ามันจะมีอะไรบอกแล้วท่านลองได้คุยกับท่านพลเอกประยุทธ์นะคะเรื่องกระแสข่าวต่างๆได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะกับกระแสข่าวค่ะไม่ใช่เนี่ยอยู่ตรงนี้จะไปช่วยบอกแล้วไงใช้วิธีไม่ต่ออันนี้คือประโยคแรกใช่ไหมความที่เป็นปึกแผ่นความที่จะออกมติอะไรออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปบังคับใครได้สสทุกคนเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับไปบังคับไม่ได้ไปขืนใจไม่ได้ก็ต้องมีการประชุมหารือในการประชุมหารือก่อนที่จะลงมติมันไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยกันหมดก็มีความเห็นต่างเห็นแย้งก็ต้องมาชี้แจงกันอธิบายกันแต่ว่าก็ต้องเคารพกติกาก็คือมติของพรรคเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสปิริตทางประชาธิปไตยเพราะว่าเราต้องเคารพในเสียงข้างมากคือนี่คือระบอบประชาธิปไตยพรรคร่วมรัฐบาลก็เช่นกันถ้าตอบถือโอกาสตอบคำถามแล้วเลยเราอยู่ด้วยกันเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครที่เรียกว่าทำความผิดที่ว่า
ทุจริตอย่างมหันต์อย่างเห็นชัดเจนมีผลพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปโหวตให้เขาแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นสิ่งที่เขาชี้แจงได้แล้วก็เป็นเพียงเกมการเมืองเราก็ควรจะต้องเคารพมติของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะให้โหวตอย่างไรนะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่สปิริตอยู่ที่ดุลพินิจของส.ส.แต่ละท่านแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรการไปโหวตแห่ข้อไปเนี่ยมันก็จะคือรัฐมนตรีทุกคนเขาก็มีพรรคมีพวกเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมคุณบ้างผมบ้างอย่างนี้การเมืองมันก็จะไม่นิ่งเพราะนั้นเราต้องนึกถึงภาพรวมเป็นอย่างนะครับเอาประคองรัฐบาลให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เกิน1ปีแล้วนี่ใช่ไหมนี่เดือนเข้าเดือนพฤษภาแล้วเหลืออีกเพียง10เดือนเท่านั้นเองถ้าจะอยู่ครบเทอมซึ่งต่อให้ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมมันก็เวลามันก็เหลืออยู่เท่านี้อยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีซึ่งตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของสสรวมตัวกันหลายจะโหวตความนายกอะไรเงี้ยได้ยินข่าวนี้ไหมแล้วเป็นห่วงไหมคะเพราะมันก็กระทบในรัฐบาลภาษาฝรั่งละเอียด end over until the fat lady sings คือละครยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งไปดูสรุปผมอ้างอิงสื่ออย่างมติชนนะรายงานสว.วันชัยชี้บิ๊กตู่จะมีอันเป็นไปนะครับนายกคนนอกบัญชีไม่มีใครเด่นเท่าบิ๊กป้อมตั้งรัฐบาลประสานงานร่วมมือนะครับรัฐบาลเฉพาะการเดินหน้าสู่เลือกตั้งสมานฉันท์แต่จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตนะครับอาจารย์วันชัยสอนสิริซึ่งเป็นทนายความได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ของวันชัยสอนสิริว่าจะนายกคนนอกหรือนายกสำรองตามรัฐธรรมนูญ272อะไรก็เกิดขึ้นได้หากพลเอกประยุทธ์นะมีอันเป็นไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเช่นลาออกถูกโหวตไม่ไว้วางใจหรือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่อง8ปีนะครับระหว่างนี้ก็จำเป็นจะต้องหานายกใหม่โดยหลักแล้วก็ต้องเอานายกในบัญชีรายชื่อก่อนถ้ามาโหวตในสภาแล้วได้ใครคนนั้นก็จะเป็นนายกไปแต่โหวตแล้วไม่ได้นี่แหละคือต้องใช้ก๊อก2หานายกคนนอกที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหมอชลนาถพิธานะครับธราวุฒิหรืออุ้งอิงเป็นบุคคลที่ใดก็ได้นะทั้งนั้นเพียงแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะ1สมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ขณะนี้ครึ่งนึงจำนวน363คนเข้าชื่อนะฮะเสนอต่อในชวนหลีกภัยนะฮะประธานรัฐสภาขอให้มีมติเอานายกคนนอก2จากนั้นประธานต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อขอมติถ้าได้มติ484เสียงก็ถือว่าที่ประชุมต้องการเอานายกคนนอกและ3ต่อจากนั้นก็ถึงขั้นเสนอนะฮะถึงขั้นตอนที่ส.ส.นะฮะจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นพลเอกประวิตรหรือใครก็ได้ก็ว่ามานั่นซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะดูหน้าตานายกสำรองนะครับหรือนายกคนนอกเท่าที่เห็นตอนนี้ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ดูเสมือนจะเป็นคนเด่นที่สุดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.จำนวนมากในระดับหนึ่งทั้งสามารถจะประสานความร่วมมือพรรคการเมืองเล็กใหญ่นะครับพรรคไหนไม่ร่วมก็เป็นฝ่ายค้านไปนะครับเรียกว่าเป็นรัฐบาลประสานความร่วมมือเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่สำคัญของเฉพาะกิจนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยความสมานฉันท์ร่วมกับทุกฝ่ายนะครับแม้ว่าจะมีคนนอกหรือคนอื่นที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่มีความพร้อมไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาเหมือนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นกระแสข่าวเรื่องของนายกสำรองนายกคนนอกตามรัฐธรรมนูญ272จึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรส่วนจะเป็นได้หรือไม่ก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตทนายวันชัยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสว.ก็บอกแบบนั้นนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็จับมือกันไปร่วมงานวันแรงงานแห่งชาตินะครับจากนั้นนักข่าวสัมภาษณ์ก็ไม่ตอบ
คำถามอีกต่อไปหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ในขณะที่โฆษกรัฐบาลก็บอกพอได้แล้วนะฮะรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไม่มีหรอกพรรคร่วมรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังคงปึกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตกลงมันจะยังไงจะมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยจะโดนป๊อกหรือเปล่าเนี่ยในเรื่อง8ปีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นยังไงบ้างในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะแล้วก็อธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ใช่ความเชื่อนะไม่ใช่ความเชื่อนะครับที่ผ่านมามันก็ฟลุกถูกมาตลอดพูดกันบอกว่าจะมีการรัฐประหารจะมีการรัฐประหารซ้อนจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกนะบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมประวิตรประยุทธ์อนุพงษ์แตกกันแล้ว 5-6 เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกกันตลอดไม่จริงอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นนะและที่ผ่านมาผมเรียนไว้มันก็ฟุกมาโดยตลอดนะผมบอกไม่แตกกันหรอกมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองก็เรียกว่าหลักการแบ่งแยกศัตรูทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องศาลนูญจะตัดสินเรื่องนายกรัฐมนตรี8ปีพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้8ปีครบ8ปีเสร็จจะลงเลือกตั้งไม่ได้ผมก็เรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่าไอ้เรื่อง8ปีเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายเลยนะรัฐธรรมนูญมันออกมาปี60นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี62นะครับนั่นหมายความว่าก็ต้องนับตั้งแต่ปี62ไปกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะอันนี้คือหลักเลยแล้วจะให้คุณไม่ให้โทษด้วยมันเป็นหลักพื้นฐานทางกฎหมายนะครับที่เป็นหลักที่เรียกว่าซีวิลลอว์นะครับลายลักษณ์อักษรนะนี่เป็นหลักพื้นฐานเลยไม่มีผลย้อนหลังนะครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยังไงก็ยืนบนพื้นฐานเนี่ย8ปีนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ปี62ยาวไปถึงปี66เป็นไงผมพูดอย่างนี้มากี่เดือนแล้วก็บังเอิญฟลุกเป็นจริงอย่างที่ว่า ต่อให้มีการศาลรัฐธรรมนูญชี้ออกมาก็ยังคงอยู่ต่อนะครับถึงปี66พลเอกประยุทธ์ต้องอยู่ถึงปี66ครบ4ปีอ้าวทีนี้มาเลือกตั้งใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ก็อยู่ได้อีก4ปีก็คือ8ปีพอดีก็อยู่2สมัยรัฐธรรมนูญมีเจตนาเพื่อจะอยู่2สมัยหลักมันแค่นี้นะครับส่วนเรื่องจะลาออกก่อนการอภิปรายไม่วางใจผมอธิบายย้ำอีกครั้งนะพอมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจปุ๊บเนี่ยคำตอบคือถ้ายื่นรัฐธรรมนูญไม่ให้ลาออกแล้วนะครับรัฐธรรมนูญไม่ให้ลาออกแล้วมันลาออกไม่ได้นะครับอันนี้พวกเราควรจะรู้หลักของกฎหมายก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรา272เนี่ยพูดกันมากี่ปีพูดกันมา5 ปีเรื่องมาตรา272เรื่องนายกคนนอกนายกคนกลางมีความพยายามที่จะมีนายกคนนอกนายกคนกลางเพื่อหวังตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ใช่มีความพยายามจะมีมาตลอดแหละแต่มันมีไม่ได้ไงมันมีไม่ได้ด้วยเหตุและผลของมันที่มันมีไม่ได้นะครับทำไมอ่ะมันมีไม่ได้ประเด็นคือพลเอกประยุทธ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไหมนี่คือหลักอันดับหนึ่งเลยเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ถ้าไม่เป็นหลุดไปข้อหนึ่งสองนะครับที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการการรัฐประหารเนี่ยคือมีการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่รัฐประหารทุกรอบ15ครั้งที่ผ่านมา2ปัจจัยเนี่ยสองปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการรัฐประหารปัจจัยสำคัญที่มีนายกรัฐมนตรีคนกลางมีอยู่แค่นั้นแหละถ้าไม่มีสองปัจจัยนี้มันก็ไม่มีที่เหลือคืออะไรข่าวลือความเชื่อก่อนอะไรก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจทำไมเป็นแบบนี้กี่ครั้งทุกครั้งทุกปีหลักนี้เรียกว่าอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบ่งแยกศัตรูหวังให้ศัตรูรบกับศัตรูนะครับกลยุทธ์ที่3และกลยุทธ์ที่33ในตำราซุนวูต้องเอาให้ละเอียดเอาให้ชัดเป็นพื้นฐานเลยในตำราพิชัยสงครามพื้นฐาน400-250ปีก่อนนะโคตรโบราณเลยถ้าเราถอดกลยุทธ์มันได้ในรุ่นทันทีมันเป็นไม่ได้เอาไปดูโหราศาสตร์โหราศาสตร์คืออะไรสถิติมีความเป็นไปได้ไหมมีความไม่ได้แต่ถ้า 100% ถ้ามีความแม่นยำนั่นหมายความว่าจะเกิดขึ้นเพียง 25% เท่านั้นแต่ประเด็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมีความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมใช่มีความต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฝั่งเสื้อเหลืองก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายของตัวเองเข้ามามีอำนาจในการปกครองนะครับฝั่งนะเสื้อแดงก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงฝั่งเสื้อส้มก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้มีอำนาจในการปกครองแค่นี้คือหลักเลยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยเราจะรู้ว่า
ทุกคนก็จะอ้างสิ่งเดียวเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของประชาชนนะฮะเรื่องของทุกภัยของประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อแย่งชิงอำนาจนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะในเรื่องมาตรา272ที่บอกว่าจะได้บิ๊กป้อมมาผมเคยเรียนอธิบายไว้แล้วไงบอกว่าเรื่องของนายกคนนอกเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะพรรครัฐบาลยังเกาะกันแน่นซึ่งผมเรียนย้ำว่าสาเหตุเดียวนะครับที่รัฐบาลจะล้มเนี่ยมาจากพรรครัฐบาลไม่มีอย่างอื่นเลยพรรครัฐบาลแตกกันเองนั่นหมายความว่าถึงจะเกิดการล้มถ้าพรรครัฐบาลไม่แตกกันไม่มีการล้มนะถามว่าจะไปพึ่งฟ้าพึ่งดินนะก็ผมเรียนให้ทราบนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนนะครับณเวลานี้นะประชาชนยังคงแม่นยำนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดหลักสองประการเขาก็คงจะต้องเดินดูต่อไปยังคงเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปไม่ต้องถามว่าเฉพาะเปลี่ยนแล้วจะมีการเลือกตั้งผมเรียนให้ทราบเลยนะเอาตรงๆเลยรัฐบาลสมัยหน้าถ้าเขามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์แบบนี้นายกคนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคงเธอทงไปรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนRoam way down, Santa Yaa